ใจมากนะเด่นถูกใจอะไรพี่นี่อะไรเต็มร้านเลยน่ะก็นี่ไงเนี่ยอุปกรณ์ของพี่ไงพี่เปิดร้านแบบร้านนวดบาร์ร้านนวดบาร์ถูกต้องอุ้ยมันเป็นไงอะพี่ผมนึกว่าจะมาเล่นกายกรรมกันนะน่ะเออเดี๋ยวมีลูกค้าเข้ามาไหลเองก็รู้นี่อุปกรณ์เตรียมมาแล้วนี่พี่ลงทุนเต็มที่เลยนะนี่สำหรับนวดเลยเหรอสำหรับนวดเลยใครปวดใครเมื่อยมานี่จะเจอนี่ก่อนเลยอันนี้ดีมากอะไรพี่พ่อประคบลูกประคบอันนิดเดียว oh. อันนี้พ่อประคบอุ้ยลูกค้าเข้าแล้วมา ทำไมวะเฮ้ยอ้าวกูไม่คิดว่ากูจะโดนวันนี้พี่เซฟานสวัสดีครับไม่มาคนเดียวอ่ะจริงๆมาหลายคนครับสงสัยหาของอยู่เหรอจอดรถจอดอะไรอยู่มั้งเนี่ยแล้วดำพี่ระวังนะไปกับพวกเนี้ยเดินทะเลทะล่าไม่ได้นะ เดินดูหลังด้วย ไปตามมันมาไปตามมันมาโอ้ยโอ้ครับนายโถครับนายท่านไม่ได้เจอกันนานเลยท่านโถเดินไม่รอเลยนายโถเอ้ยปีเข้ามาเลยอ่ะมันจะร้านนวดเนี่ยนายท่านเดินหน้าเหรอมาทำอะไรมาเปิดอะไรใหญ่โตอย่างนี้พี่ก็จริงๆแล้วมันทำงานอย่างเดียวไม่ได้นะเงินทองมันก็ต้องแบบว่ามันหายากอ่ะเอ้าแล้วที่ซ่อนไว้ตรงคอนโซลอ่ะมึงบอกไปเทปที่แล้วอ่ะก็เลยเปิดเอาไปแล้วไอ้สัตว์นี่พี่บอกว่าตอนเนี้ยพี่ทำเขาเรียกว่าหารายได้พิเศษด้วยอะไรฮะร้านนวดบาร์เฮ้ยร้านนวดแล้วร้านนวดพี่ไปเอาไอเดียมาจากไหนอะพี่ก็ไปเอาจากไหนโหกับผมไอเดียตั๊กบริบูรณ์นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยพี่ผิดแล้วอย่างพี่ตั๊กอะเขาต้องเปิดบาร์ลัสเซียมาอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใครเป็นคนบอกกับสเตฟานฮะพูดมาเยอะรู้ได้ยังไงรู้สเตฟานเราเองก็ไม่ใช่ย่อยนะหลังฉากเนี่ยจะให้เบอร์โทรกับพี่ด้วยนะนี่พี่ผมมีนี่บ้านอยู่ใกล้กันด้วยโอ้ไม่น่าเป็นสกิดแผลเขาก่อนเลยอ๋อคือพอกล้องไฟแดงกะมาฆ่ากูเลยแล้วไม่ธรรมดาวางแผนบ้านอยู่ใกล้กันเอาเลยวางแผนแล้วป่ะพี่พี่กูวิ่งมาบ้านผมสิเร็วมันจริงชวนผมเพื่อนกินนี่นุ้ยเปิดร้านทำไมถึงเปิดร้านทุนนะคุยเรื่องนี้ไม่นั่นคุยเรื่องนี้สนุกกว่าผมว่าถามผมว่าพี่ทักผมถามจริงๆไงพี่ชอบวิ่งออกกำลังกายเหรอเออเฮ้ยพี่แล้วมันเรื่องจริงมากที่พี่อ่ะใส่ชุดวิ่งเนี่ยเข้าร้านแล้ววิ่งไปร้านเล้าอะไรอย่างเงี้ยเออตัวไงบอกป่าน้องเขาอ้ามกันเล่นๆอืมอย่ามาอ้ามผมเลยพี่แต่ว่าที่เนี่ยเด็ดจริงๆนะพี่รู้ได้ไงวะแล้วนิวแล้วพี่พอบอกว่าเฮ้ยพี่วิ่งไปร้านเราจริงเปล่าแล้วตั้งบอกว่าอุ้ยพี่เปลี่ยนร้านเป็นซ่อมหลายที่แล้วเออเนี่ยจริงอันนี้ผมจำได้เลยผมจำได้ตรงนั้นเลยตรงข้างหน้าฉากแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะดูเทปเองห้าสี่สามสองไม่เนี่ยเห็นป่ะจานุ้ยก็อัมพี่บอลก็อัมสเตฟานก็อัมผมนี่คือการอัมแบบทอดๆกันเลยจะทอดอะไรกันเหรอคะพี่เฮ้ยมาแล้วทอดๆอะไรเขาเนี่ยนะคะหนูขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันสตาร์เวลแบบทีอินวันเลยค่ะพี่ไม่ว่าพี่จะทอดย่างอบครบในตัวเดียวเพราะว่าเขารีดไขมันทอดแบบไร้น้ำมันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวห้าปีก่อนฟางมันต้องเข้ามาน้องก็ไม่รู้ด้วยความหวังดีไงน้องก็เดินตามไปด้วยไม่ต้องเดี๋ยวพอเราถ่ายรายการเราเสร็จเดี๋ยวค่อยตามพี่มาแล้วกันจะทอดอะไรกันล่ะคะพี่ถ้าเรื่องทอดแล้วก็หนูขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันสตาร์เวลแบบ3 in 1เลยค่ะพี่ไม่ว่าจะทอดย่างอบครบในตัวเดียวเพราะว่าเขารีดไขมันทอดแบบไร้น้ำมันเลยค่ะและยังทำอาหารได้หลายอย่างด้วยนะคะพี่ๆไม่ว่าจะทอดย่างอบก็สามารถทำอาหารได้รวดเร็วทอดอาหารไม่ใช้น้ำมันดูดีถูกทนทุกคนใช้สตาร์เวลค่ะแหมดีจริงๆเลยนะฮะน้องเมย์เมอร์ลินจ๋าจัดไปเลยนะ1เครื่องเหมาะกับพี่เลยเพราะว่าพี่ตั๊กบริบูรณ์เนี่ยรักสุขภาพอยู่แล้วนะจ๊ะสิใจดีจังเลยจัดคนละหม้อคนละหม้อวะเออจัดให้น้องเลยเออหม้อทอดแถวสีนี่ก็รีคนละหม้อหม้อทอดใช่ไงเฮ้ยจานแล้วยังไงครับเนี่ยร้านนวดในวันนี้ครับจานยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้อุดหนุนให้พี่หน่อยนะได้ครับพี่ดุ้ยเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเปิดมาวัน2วันเองเนี่ยแล้วก็จะเปิดจริงๆจังก็คือวันนี้ปวดตรงไหนอะไรตรงไหนบอกหมอเขาได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่2เตียงไม่ได้ดิจานตั้งต้องก่อนดิให้ผมก่อนพี่ดุ้ยถ้าไม่ยอมอย่างนี้ไม่เป็นไรหมดแถวตรงใครที่ยอมเสียสละให้เพื่อนนวดก่อนก้าวมาข้างหน้า19โอ้เองนี่มันสมกับเป็นน้องรักจริงๆเลยฮะเองไปรอก่อน
ไปรอก่อนก็เองเสียสละในก้าวมั่งหน้าชอบชอบชอบอีกทีชอบอีกทีผมยังไม่ได้ก้าวเลยฮะจ้าไม่เป็นไรนิ่งๆนะเนี่ยพี่บอลกับพี่เตฟานนวดก่อนเองไม่เป็นไรเองไปกินมันฝรั่งทอดรอก่อนโอ้ได้ครับอาจารย์อร่อยฮะอร่อยยังงี้ก่อนเลยหรือไปนั่งนวดจะไปนั่งนวดเสร็จไปไหวนู่นดีกว่าไปนั่งนวดเสร็จไปไหวด้วยนะไว้ๆกันนะเออพี่สเตฟานเตียงนี้ครับครับแล้วผมอ่ะน้องบอลเตียงนี้ครับอ้าวได้เบอร์มาจ้าน้องพยุงเออโอ้ยาวมากเลยนี่พยุงนี่พยาวใครนะพยุงกับพยาวไหนพยุงนี่พยุงอันนั้นพยาวไปกลับเถอะพะแนงเฮ้ยไปไหนพี่นุ้ยอะไรร้านพี่ไม่ได้คัดหมอเลยเหรอเอ้าก็ที่อื่นคัดออกกูก็คัดเข้ามาหมดนี่แหละเอ้าแต่เขาฝีมือพยุงไปดูนะอันนี้ขอถามลูกค้าก่อนนะครับมีเมื่อยตรงไหนเยอะมากหรือเปล่าคะก็เกือบทั้งตัวเลยผมตั้งแต่หัวตั้งแต่นั้นเลยครับพี่สนใจ2อย่างเลยไหมคะใช่เลยหนูทำ2อย่าง2อย่างทำอะไรบ้างกลางวันนวดกลางคืนขายบัวลอยนี่อีเหี้ยไม่ได้มาซื้อขนมเพราะมันนวดก็หนูทำ2อย่างไงคะจะบอกพี่ฟังแล้วนวดได้จริงไหมเนี่ยนวดได้สิคะตอนเช้านวดทุกวันนวดคนแป้งปลาโก้ก็ได้ใครเนี่ยเคยแม่ขายปลาโก้ด้วยอุ้ยตายแล้วขยันเนาะใจบุญเนาะอ่ะเดี๋ยวนวดมาเออนอนเลยน้ำบอลนอนนี่นอนยังไงต้องทำยังไงอะอะไรคะก่อนได้ไหมคะอ๋อครับนอนนอนนอนคว่ำคือปวดตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะอ๋อปวดตรงตรงนี้เป็นลูกครึ่งแบบคะเนี่ยใช่ครับเป็นลูกครึ่งนะโอ้โหนี่อยู่ต่างประเทศผิวพรรณดีนะคะเมื่อปวดตรงคออะไรไหมคะปวดครับเฮ้ยเฮ้ยพยาวพยาวพี่นุ้ยป้าเขาหอมหมดไหมอะพี่คือเขาเป็นหมอที่แบบดูแลแบบว่าลูกค้าแบบใกล้ชิดมากไม่ต้องแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขานิสัยดีเขาไม่คิดอะไรกับลูกค้าไม่ก็รักลูกเหมือนหลานเออนะพี่สบายสบายสบักเขาเน้นสบักสเตฟานเขาตีกอล์ฟแล้วก็เข่าเน้นสบักเหรอพี่นุ้ยเป็นอะไรครับจะไปนวดข้างหน้าเนี่ยไม่เดี๋ยวเขาจะบิดมาอย่างงี้ไงเขาจะบิดตัวเขาจะบิดตัวมาอย่างงี้เวลาเอี้ยวไงใช่ป่ะเวลาเชื่อโอเคพี่ผมเชื่อพี่นะเดี๋ยวลวกแขนแล้วก็มันจะมีจัดดีขึ้นไหมคะโอเคครับอย่างนี้ถนัดไหมคะไม่ถนัดไม่ค่อยถนัดนะคะเอางี้นะลูกแขนไหมลูกแขนไหมคะหมอลูกหมอผมว่าค่อยๆจับเส้นไปดีกว่าอย่าไปถีบถามเดี๋ยวลูกค้าตกใจแป๊บนึงนะพี่อ้าวยังไงครับอ้าวอีเหี้ยมารอรถพระป่าแล้วกับมึงอะไม่นวดไม่เหี้ยไม่นั่งเป็นเพื่อนกูซะงั้นนี่มึงไปนั่งดูอะไรเนี่ยก็หนูรอพี่นะครับพี่พร้อมแล้วพี่ก็พี่พร้อมแล้วน้องว่าหนูก็รอพี่ถอดรองเท้าอยู่ก่อนถอดรองเท้าเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยบริการเห็นป่ะนี่หมอนวดต้นอย่างงี้เออถอดรองเท้าให้เออขอบคุณมากป้าเอ้าเข้าล็อกเกอร์แล้วพี่หนูอีเหี้ยรองเท้าไม่ใช่บุมแมลงนะน่ะแล้วมันจะเบี้ยกลับมาน่ะเดี๋ยวพี่เห็นไหมเดี๋ยวตรงชั้นรองเท้าพอดีเลยมันจะมีแผนกเก็บอ๋อเข้าล็อกเกอร์พี่นั่งเลยค่ะพี่นั่งเลยค่ะนอนราบไปเลยนอนราบนะเอาเป็นราบหมูและราบเนื้อไม่ใช่คนละราบกันละราบน้องตกเอ๊ะเดี๋ยวหนูถามก่อนพี่สนใจนวดประคับไหมประคบพี่โถเขาเป็นจะประคบฮะประคบไม่ได้พูดนานกับพูดจำไม่ได้ประคบประคบเลยพูดได้ประคบประคับพูดไม่ได้ไม่ได้พูดนานประคบประคับอะไรแต่เบิ่งเลยคือแบบหัวคือผมเหมือนเป็นไมเกรนด้วยครับแล้วก็หลังด้วยครับเฮ้ยเขาเป็นไมเกรนพอได้เดี๋ยวโดนค่อยนวดไล่ไปนะคะพี่น้อยพี่น้อยพี่หัวพี่น้อยไอ้หัวไม่นวดแล้วแบบเนี้ยเขาก้มไปดูเส้นเขากำลังหาเส้นอยู่บางทีคนเรากระดูกสันหลังมันจะโผล่ครับสันหลังเปียกมาเลยเนี่ยกระดูกรับเส้นประสาทก็มีแต่พอมันอยู่ข้างในมันฝังอยู่เนี่ยเขาก็หาเส้นไงเออถ้าคุณทำอย่างเงี้ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวก็ต้องโหนด้วยรู้โหนก่อนเอาตรงนี้เดี๋ยวนอนเลี่ยมไปนะนอนเลี่ยมไปเดี๋ยวพี่พยาวพี่พยงเดี๋ยวคอยโหนนะอาจารย์จับปวดตรงไหนก็บอกน้องนะเน้นตรงไหนนะบอกนะโอ้โหดีว่ะเฮ้ยมีสุดยอดเลยอ่ะ
โดนนี่เดี๋ยวคือไปดูลูกค้ามึงก่อนจับเขามานอนนี่ก่อนก็มึงเหยียบแต่ขาดินี่มึงเอานิ้วโป้งยัดก้นเข้าไปเวทเอาตรงน่องก็พออันนี้เป็นการกระตุกเส้นค่ะเหยียบแค่น่องเหยียบแค่น่องในหน้าเลยค่ะน่องไงอยู่ฝั่งนี้นะได้ค่ะในหน้าอันนี้ขึ้นหน้าละปล่อยปล่อยดีๆฮะลูกค้าปล่อยครับลูกค้าปล่อยครับลูกเป็นไรพี่เป็นอะไรเสียลูกค้าอย่าเก่งอย่าเก่งโอเคพี่นอนราบอย่าเก่งอย่าเก่งปล่อยมือไปเลยลูกค้าปวดไหมโดนปะมันโล่งฮะมันโล่งเบาปะนี่มันต้องดักอุ้ยดีไหมเป็นไงเฮ้ยเบามากมือมันเบาเลยอ่ะดีไหมพี่ดีเป็นไงดีขึ้นไหมไอ้เด็กเหี้ยหนูด้วยพี่สิคะนี่คมกูไม่คมเหรอแป๊บนึงค่ะกลมอุ้ยนี่กดไหลย้อนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่กินแล้วนอนกดไหลย้อนแสบกดไหลย้อนหายได้กดย้อนหายแล้วหายไปไหนแล้วกดแล้วหายยังเฮ้ยหายพี่เฮ้ยพี่นวดเหี้ยเลยแต่นวดจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ก่อนนะแต่นวดจริงๆเหรอเนี่ยอันนี้นวดจริงๆอย่าเกรงนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็อย่าเกรงนะคะนะคะด้านนี้นี่ยังนวดมีบ้ามึงอะไรเนี่ยลูกค้ากลัวเนี่ยโอ้ยมันไม่ตรงปกอะเนี่ยพี่ดัดคอหน่อยหนูดูดัดคอหน่อยได้ไหมแป๊บนึงพี่อยู่เฉยนะอยู่เฉยนะ1 2กระดูกดำ1 2เหมือนมึงตามใจมันอะไม่ตรงปกเลยเนี่ยไอ้สัตว์ที่เราออกไปอย่างเดียวหมดเวลาแล้วครับส่งไลน์มาหาหนูเนี่ยหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะอะไรมันไม่ตรงปกเลยอะพี่นุ้ยก็ส่งรูปมาทางไลน์มาหาหนูไม่ใช่หรอจริงแล้วเนี่ยจำแจ่มมากพี่เตรียมมาให้แล้วพี่เตรียมมาให้ตักแล้วพิเศษเลยไม่รู้ว่าน้องมีเวลานวดอยู่บ้างว่างเสมอฮะพี่นุ้ยถ้าว่างมานอนเตียงนี้เลยเออไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้แม่งสบายมากเลยเนี่ยไม่เอาคนนั้นไม่เอาอ่ะก็บอกมันไม่ตรงปกไม่เอาเหรอไม่เอาฮะอาจารย์งั้นเอาลูกศิษย์เนี่ยล่าสุดเลยลูกศิษย์เขาทั้งสองคนเนี่ยแหละน้องแพมน้องแพมนี่น้องแพมเมื่อยไหมครับฮะเมื่อยตรงไหนไหมครับผมเราจะนวดให้หมออะไรของมึงเนี่ยอย่างนี้ทุกครั้งเลยเมื่อยไหมครับอะไรฮะเมื่อกี้มันไม่ตรงปกเลยเนี่ยคนเนี้ยเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวจะนวดอีกทีเหรอน้องเอ้ยฟานเดี๋ยวนะจะแก้พี่เหรอเนี่ยไม่เอาคนนี้เอ้าไม่เอาผมเป็นแขกรับเชิญนะเว้ยไม่ตรงปกนวดอะไรครับไปพี่นุ้ยนวดเดี๋ยวน้องไม่เอาพี่แล้วเหรอไม่เอาแล้วพี่เอาไปทำหอกอะไรพี่เอ้าถามได้ไปทำหอกอะไรหอกน้องใช้ไม่ได้หอกพี่ใช้ได้มึงพกหอกมาทำงานเหรอเนี่ยเอางี้เดี๋ยวน้องแพมดูแลพี่สเตฟานนะโอเคงั้นพี่สเตฟานเมื่อกี้ขออภัยด้วยหมออาจจะมือไม่ถึงเดี๋ยวเจอน้องแพมวันนี้สุดยอดแล้วผมอ่ะรอก่อนแป๊บนึงแขกรับเชิญพี่มาทุกอาทิตย์อ๋อโอเคใช่อันนี้เดี๋ยวดูเลยนะนี่คือการนวดโหนบาร์แบบของแท้เลยครับแป๊บนึงนะฮะปล่อยไว้สบายๆครับนิดนึงฮะนุ้ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงลูกมีอะไรครับเมื่อไหร่เขาจะนวดผมอันนี้เป็นการยืดเส้นก่อนฮะเป็นการยืดเส้นของหมอก่อนเดี๋ยวพอหมอเส้นเข้าที่แล้วเดี๋ยวลงหลังเลยครับผมขอนอนหงายก่อนได้ไหมเดี๋ยวหมอเขาพร้อมนวดแล้วฟานคุณจะเสียภาพลักษณ์ฟานฟานตบพอแล้วฟานไม่แปลกใจทำไมเป็นคนบางเดียวกัน